คนดีที่เคยเสียหาความหวังยังคงอยู่จงเรียนรู้และเพื่อถ่ายทอดสู่อนุชนเพื่อเป็นปรัชญาชีวิตสู่การเรียนรู้ชีวิต10ตำรวจเอกสินสวัสดิ์พลเฉลียวลูกหลานชาวหนองสวงกับการทำงานและการเรียนตำรวจโยเข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองใหญ่เมื่อหลายปีที่ผ่านมาเป็นคนสนุกสนานขอเล่านับว่าซาสุดว่าซาสุดพื้นฐานเพื่อนคนนี้เป็นคนเรียนดีถึงขั้นดีมากแต่เพื่อนคนนี้เป็นคนชอบเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอจนกระทั่งสอบติดนักเรียนพลตำรวจและเรียนมสท.ด้วยก็จวนจะจบแล้วหลักการทำงานคือความคาดหวังคือเหตุการณ์การกระทำคือความจริงก็ขอเป็นกำลังใจรุ่นน้องๆที่กำลังจะจบการศึกษาไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่ายแต่หากเราไม่ขวนขวายและสู้ทนจนกว่าเราจะพอเพียง